เรายังมีวิทยากรอีก2ท่านนะคะเป็นสมาร์ทเรียกว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ละกันค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสว่าทำไมคนรุ่นใหม่ของเราถึงกลับหันมามองที่จะทำเกษตรกันมากขึ้นและไม่ได้ทำเกษตรธรรมดานะคะเป็นการทำเกษตรโดยใช้ IoT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำแปลงเกษตรของตัวเองค่ะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรอีก2ท่านนะคะคุณธีรดลชัยมีและคุณวิยดาเทียมขุนทศค่ะจากบริษัท Smart Think Control ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งนับเงินฟาร์มแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกมาจากอำเภอวารินชำราบราชธานีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนะคะวิดาเทียมขุนทศค่ะเป็น CEO and Co-founder ของบริษัท Smart Think Control นะคะวันนี้บริษัทเรามากัน2คนนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณธีรดลชัยมีนะคะเป็น Co-founder ของบริษัทค่ะก็เราได้ฟังมุมมองหลากหลายนะคะจากทั้งทางท่านนักวิชาการนะคะก็เรามาฟังอีกมุมมองนึงนะคะจากลูกหลานของเกษตรกรนะคะว่าวันนี้เราได้นำ IoT เข้ามาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรยังไงนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอเริ่มมาจากที่มาของเราก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเรา2คนเองนะคะเป็นลูกหลานของเกษตรกรนะคะคุณพ่อคุณแม่ทำเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่ามาเลยนะคะเราได้พบเห็นปัญหาต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่เราเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นทำแล้วเป็นหนี้ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเจอภัยธรรมชาติเจอภัยปัญหาต่างๆในการทำการเกษตรนะคะบวกกับว่าเรา2คนได้เรียนที่เดียวกันค่ะคือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะแล้วตอนนั้นเราเรียนกันอยู่ที่คณะวิทย์ค่ะตอนปี3อาจารย์ให้หัวข้อโปรเจกต์มาว่าเราจะนำ IoT เนี่ยมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนค่ะเราก็เลยมีแนวคิดมาจากตรงนั้นค่ะว่าเราก็นำ IoT มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านของการเกษตรค่ะค่ะบวกกับตอนนั้นนะคะเราก็ได้ยินกระแสของ Thailand 4.0 นะคะเรา2คนก็มานั่งคุยกันว่าอะไรคือคำว่า Thailand 4.0 นะคะแล้ว 4.0 เนี่ยมีทางด้านไหนบ้างนะคะก็ปรากฏว่าในนโยบาย Thailand 4.0 นะคะก็มีการสนับสนุนและผลักดันการเกษตรนะคะที่เป็นเกษตร 4.0 ค่ะเรา2คนก็ได้ไปทำการหาข้อมูลมาว่าการเกษตร 4.0 เนี่ยมันเป็นเกษตรรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยเป็นเกษตรกรรมที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยค่ะด้วยความที่เราเห็นว่าโอเคตอนนี้กระแสกำลังมาแล้วก็แนวทางเองแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเราก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรเราจะทำยังไงที่จะนำนโยบายนี้เทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยแก้ไขค่ะโดยอันดับแรกเลยนะคะเราก็ได้มาเริ่มศึกษาก่อนว่าเกษตรกรเนี่ยเขาทำการเกษตรยังไงมีรูปแบบการทำงานยังไงทำไมเขาถึงประสบกับปัญหาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับอาชีพอื่นๆปรากฏว่าการทำการเกษตรนะคะปัจจุบันเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆเนี่ยเป็นการทำการเกษตรแบบขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆคือทำตามกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาพาทำกันยังไงก็ทำบางคนปลูกข้าวมาเป็น10 ปีก็ยังไม่รู้เลยว่าข้าวเนี่ยมีปัญหาในการปลูกยังไงต้องใช้ปุ๋ยยังไงมีโรคอะไรแล้วถ้าเกิดปัญหาเหล่านั้นแล้วจะแก้ปัญหายังไงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาศึกษาต่อว่าเมื่อปัญหาต่างๆของเขาเกิดมาแล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้เขายังไม่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ปัญหาเรื่องแรกๆที่เราเจอจากเกษตรกรทุกคนคือทุกคนเป็นหนี้ค่ะเนื่องจากเกษตรกรเป็นหนี้เพราะอะไรจากข้อมูลที่ให้มาข้างต้นบวกกับการทำตามกันมาจึงทำให้เกิดคุณปลูกอะไรเราก็ปลูกระแวกข้างบ้านได้ข่าวว่าเขาปลูกดีเราก็ปลูกตามจึงทำให้ผลผลิตล้นตลาดค่ะกลายเป็นว่าเกษตรกรเองเนี่ยผลิตเก่งแต่ขายไม่เป็นเมื่อขายไม่เป็นสุดท้ายแล้วการลงทุนไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วกลายเป็นที่มาของหนี้ในที่สุดค่ะเราจึงได้มาทำการศึกษาว่าเกษตรกรคำว่าเกษตรกรรมเนี่ยมีแค่เราที่ทำหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ค่ะประเทศไทยหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆที่อยู่ในเอเชียเองหรือแม้กระทั่งต่างภูมิภาคเองก็ทำการเกษตรค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะข้อมูลที่เราได้ไปศึกษามานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการทำการเกษตรเนื่องจากเรามีดินที่ดีเรามีน้ำที่ดีมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการทำการเกษตรแต่เราก็ยังทำการเกษตรออกมาได้ไม่ดีเทียบกับประเทศอิสราเอลที่เป็นประเทศเมืองแห่งทะเลทรายทำไมเขาถึงทำการเกษตรได้ออกมาได้มีผลผลิตและมีราคา เนื่องจากตัวของเราเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเคยไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลมา2 ปีค่ะเราได้รับฟังคำบอกเล่าจากคุณพ่อคุณแม่ว่าที่นั่นเขาใช้ตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานเกษตรซึ่งวิทยาการต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้อิสราเอลเขาใช้มาแล้วเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วแต่ประเทศไทยของเรายังเพิ่งจะเริ่มกันค่ะนอกจากตัวการทำการเกษตรของเขาจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วเขายังมีตัวเครื่องมือต่างๆเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์โรบอทตัวเครื่องมือให้ปุ๋ยค่ะเป็นต้นค่ะตัวอุปกรณ์การเกษตรของเขาที่เขานำมาใช้นะคะจะมีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะยูนิคแล้วถ้าพูดถึงตัวนี้ขึ้นมาทุกคนจะต้องนึกถึงนั่นก็คือการวางระบบน้ำค่ะของอิสราเอลค่ะการทำการเกษตรเองนะคะมีปัจจัยในการทำการเกษตรหลากหลายมากมายค่ะอันดับแรกต้องเริ่มจากการวางแผนว่าเราจะปลูกอะไรอันดับที่2ก็คือเราจะต้องมีข้อมูลอะไรในข้อมูลพืชนั้นๆที่เราจะต้องนำมาในการปลูกและสุดท้ายแล้วก็คือการวางระบบน้ำให้ดีค่ะแต่เนื่องจากเกษตรกรเองในมุมมองของเกษตรกรที่ของดิฉันคุกคีมาต้องยอมรับก่อนว่าเป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างมีการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยบางคนก็จบที่ป .6 บางคนก็จบที่ม .6 น้อยนักที่จะได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัยค่ะดังนั้นการที่จะให้พวกเขาเองไปศึกษาข้อมูลพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากค่ะดังนั้นจะทำยังไงที่จะทำให้เกษตรกรเหล่านั้นมาเข้าถึงราคาทั้งๆที่พวกเขาเป็นกลุ่มหลักในการทำการเกษตรในประเทศไทยเราเองก็เลยคิดว่างั้นเราก็ควรที่จะเนื่องจากเรามีโอกาสได้เรียนงั้นเราก็ควรจะเป็นต้นแบบตัวอย่างที่จะทำให้เกษตรกรนั้นมาเห็นคุณค่าจากลูกหลานของเขาเองว่าเนี่ยเขาทำได้นะเราเองก็อาจจะแบบเปลี่ยนตามเนี้ยค่ะโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรในยุคก่อนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะที่จะเปลี่ยนความคิดจากคนสมัยก่อนมาให้เป็นเหมือนคนสมัยเราอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนะคะเราก็ได้เห็นว่าแต่ละประเทศนำเทคโนโลยีต่างๆมากมายแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองนะคะตอนนี้ที่ก็เริ่มที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามานะคะและท้ายที่สุดค่ะเมื่อเราทำการศึกษาเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา1 ปีแล้วเราเลยตัดสินใจค่ะที่จะชักชวนเริ่มจากตัวของเราเองก็คือชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้ามาเริ่มทำการเกษตรในยุค 4.0 นะคะโดยที่ฟาร์มของเรานะคะแต่เดิมเราทำเป็นฟาร์มกล้วยไม้ค่ะเรามีความรู้จากเพื่อนๆค่ะแล้วก็เนื่องจากเราเป็นคนยุคใหม่ค่ะเราก็ได้เสพโซเชียลมีเดียค่ะปัจจุบันนะคะพืชที่เราค่อนข้างเห็นว่าเป็นที่นิยมก็จะเป็นพวกเมลอนสลัดแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะเราก็เลยเล็งเป้าไปที่พืชชนิดนี้เลยค่ะว่าชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาปลูกค่ะว่าจะทำยังไงให้ปลูกพืชพวกนี้ออกมาในทุกๆอากาศในทุกๆฤดูของเราค่ะตัวนี้เป็นตัวระบบควบคุมที่เราได้คิดค้นขึ้นมานะคะแต่เดิมขอเท้าความก่อนนะคะว่าที่ฟาร์มของเราได้เริ่มทำการปลูกพืชนะคะในรูปแบบของการใช้คนเข้ามาแล้วไม่ได้มีเทคโนโลยีใดๆค่ะเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณครึ่งปีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราปลูกพืชค่ะก่อนที่เราจะนำข้อมูลนั้นนะคะมาวิเคราะห์ใส่กับตัวระบบตัวเทคโนโลยีของเราค่ะจากแต่เดิมนะคะเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนก็ก่อให้เกิดการเกิดโรคพืชตัวพืชเองก็ไม่โตนะคะแล้วก็พบกับความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับตัวผลผลิตของเราค่ะเราจึงนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็นำตัวเทคโนโลยีของเรานะคะมาเรียนรู้แล้วก็สอนให้เขาสามารถแก้ปัญหาตัวนั้นได้ภายในตัวเครื่องของเราเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวระบบที่เราสามารถที่เราใช้จริงๆนะคะอยู่ที่ฟาร์มของเราค่ะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการจ่ายน้ำนะคะหลักๆเลยเราจะดูแลทั้งหมด3 ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นตัวของการคุมการจ่ายน้ำค่ะตัวที่2ก็จะเป็นตัวคุมอุณหภูมิคุมความชื้นค่ะแล้วก็จะเป็นการคุม pH EC หรือว่าการให้ปุ๋ยนะคะโดยแรกๆนะคะที่ฟาร์มของเราก็ใช้เป็นปุ๋ยเคมีก่อนค่ะจนปัจจุบันนะคะเราก็ได้พัฒนาปรับมาเรื่อยๆให้ตัวเครื่องเรานะคะสามารถที่จะไปจัดการปุ๋ยที่เป็นสารชีวพันธุ์ได้ค่ะตอนนี้ตัวเครื่องนะคะสามารถใช้งานกับเว็บแอปพลิเคชันได้นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บแอปพลิเคชันที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะโดยเมนูจะเป็นเมนูภาษาไทยค่ะการใช้งานก็ง่ายๆค่ะก็มีเพียงแค่ปุ่มเดียวนะคะสามารถสั่งเปิดปิดหรือจะตั้งให้เป็นออโต้ได้เลยนะคะก็คือให้ตัวเครื่องเขาทำงานร่วมกับเซนเซอร์ในการประมวลผลและตัดสินใจในการทำงานจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งการนะคะตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเอาไว้สำหรับการอ่านค่าข้อมูลต่างๆที่เปลี่ยนไปภายในฟาร์มค่ะก็จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บแอปพลิเคชันของเรานะคะตัวนี้ วกกลับมาที่เดิมค่ะณตอนนี้ที่เราสอนให้เขาปลูกเป็นแล้วแต่ปัญหาหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อผลิตเก่งแล้วแต่ขายไม่เป็นจะทำยังไงเกษตรกรเองก็ไม่สามารถหลุดพ้นออกไปจากคำว่าปัญหาหนี้สินได้ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการหนึ่งที่อยากจะเสนอให้กับเกษตรกรค่ะเมื่อประมาณตอนแรกๆที่เราเริ่มทำค่ะเราเคยได้ไปยินเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกประเทศก็มีหรือแม้กระทั่งทุกภูมิภาคก็มีแต่มีราคาที่ต่างกันนั่นก็คือตัวเนื้อวากิวค่ะคิดว่าหลายท่านในที่นี้นะคะคงเคยที่จะได้รับประทานมาบ้างใช่ไหมคะสาเหตุหลักๆที่เนื้อวากิวเนี่ยเป็นเนื้อที่พิเศษนั่นก็คือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสตอรี่ในตัวค่ะผู้ขายนะคะไม่ได้ขายเพียงแค่นำเสนอแค่ตัวเนื้อค่ะแต่เขาใส่สตอรี่ลงไปเพื่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าต่อผลผลิตของเขาค่ะดังนั้นเช่นเดียวกันกับตัวผลผลิตตัวนี้ค่ะเราจะแนะนำเกษตรกรว่าให้สร้างสตอรี่ให้กับตัวของผลผลิตของตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้เพราะบางคนนะคะเขาบอกว่าให้ปลูกตัวนี้ให้ดีให้ทำให้ดีให้ปลอดสารแต่เนื่องจากไม่มีสตอรี่เกษตรกรสร้างสตอรี่ไม่เป็นทำตามที่เขาว่าแล้วก็ยังขายไม่ได้ก็ยังโดนกดราคาดังนั้นตัวเราเองค่ะเนื่องจากเป็นคนที่ปลูกปั่นให้กับชุมชนได้เริ่มที่จะทำเราก็เลยเริ่มที่จะเข้ามาทำฟาร์มด้วยตัวของเราเองปัจจุบันเราก็มีฟาร์มที่เป็นสมาร์ทฟาร์มที่อยู่ที่วรินทร์ชำราบที่เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรได้ดูผักรอบๆที่เกษตรกรปลูกค่ะปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นผักชีเกษตรกรขายได้เพียงแค่โลละ50 บาทแต่เราสามารถขายผักชีได้อยู่ที่กิโลกรัมละ120 บาทค่ะปัจจุบันนะคะมีฟาร์มผักไฮโดรโปนิกและฟาร์มผักเมลอนอยู่รอบๆเราจำนวน11ฟาร์มที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่ขายเมลอนได้แพงที่สุดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสตอรี่และเพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิตค่ะเราจึงใช้ตัวเราเองเป็นตัวแทนในการเป็นตัวอย่างในการแสดงให้เกษตรกรได้เห็นว่าถ้าเราลุกขึ้นมาทำแบบนี้อย่างที่ลูกหลานเกษตรกรท่านได้พูดมันสามารถทำได้จริงมันสามารถปลดหนี้ให้ท่านได้จริงแล้วท่านก็สามารถลืมตาอ้าปากได้จริงค่ะเราถือคติที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเราจึงนำตัวเองของเราไปเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรจริงๆเขาได้เห็นถึงคุณค่าและแนวทางที่เราคิดค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสอนเกษตรกรให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายปัจจุบันนี้เกษตรกรเล่นมือถือกันทุกคนค่ะบางคนเล่นไลน์ตื่นเช้ามาก็ส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารให้กันใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนแนวคิดให้เกษตรกรขึ้นมาค่ะว่าเนื่องนอกจากไลน์จะสามารถส่งสวัสดีวันจันทร์ได้แล้วนะไลน์ยังสามารถขายของได้ Facebook ยังสามารถขายของได้และยังมีช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียอีกมากมายที่เกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการขายได้อีกค่ะเมื่อนำโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยแล้วช่องทางการจำหน่ายของเกษตรกรก็มากขึ้นจากที่ต้องไปขายแค่หน้าตลาดก็กลายเป็นว่ามีช่องทางอื่นๆอีกมากมายจากนั้นเราก็สอนให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อที่จะแชร์ผลผลิตการแชร์ข้อมูลกันค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างที่เรากำลังสนับสนุนให้เกษตรกรทำนั่นก็คือเราใช้การตลาดนำหน้าการผลิตค่ะประเทศอิสราเอลเองมีออเดอร์ของสินค้ามาวางให้เกษตรกรดูก่อนที่เกษตรกรของประเทศเขาจะหว่านเมล็ดลงบนดินเขามีตลาดรองรับก่อนที่เมล็ดที่จะงอกงามขึ้นมาอีกดังนั้นเราก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวขึ้นมาตอนข้างต้นว่าจะให้เกษตรกรออกมาหาโซเชียลมีเดียออกมาหาช่องทางเองก็คงจะเป็นไปได้ยากดิฉันจึงถือโอกาสที่ตัวเองยังเป็นคนรุ่นใหม่สามารถไปติดต่อซื้อขายจากหากลุ่มของโซเชียลกลุ่มของพาร์ทเนอร์ได้ง่ายกว่าเกษตรกรเราจึงทำการรวมกลุ่มจากตามงานที่เราไปมาเป็นวิทยากรบ้างออกบูธบ้างโดยการหาตัวพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะมารองรับกับตลาดของเกษตรกรค่ะและท้ายที่สุดนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ด้วยความตั้งใจจริงและเราทำจริงๆลงมือทำจริงๆการทำการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะและการที่จะกลับไปล้มเหลวเหมือนเดิมนั้นก็จะมีโอกาสลดน้อยลงต่อไปค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามทำการเปลี่ยนความคิดให้เกษตรกรก็คือเมื่อถึงนึกถึงการทำการเกษตรในรูปแบบก่อนคือการหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่ไหมคะลูกหลานของเกษตรกรที่โตขึ้นมาแน่นอนค่ะทุกคนย่อมอยากจะเบนหนีออกจากการทำไร่ทำนาหรือการทำเกษตรมุ่งหน้าเข้าหาเมืองแรงงานที่มีของเกษตรกรก็ลดลงหรือกลายเป็นคนเฒ่าคนแก่มากขึ้นเมื่อเราทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่สนุกแถมยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อีก คนรุ่นใหม่นะคะก็จะอยากหันกลับมาทำการเกษตรและไม่หนีรากฐานของตัวเองต่อไปค่ะครับก็อีกในมุมต่อไปนะครับเราจะมาดูสภาพที่ใช้งานจริงของเกษตรกรนะครับที่เราเข้าไปดูแลนะครับในภาพนี้เป็นโรงเรียนเพียงหลวง 12นะครับอันนี้อยู่ที่ชายแดนของฝั่งอุบลราชธานีนะครับอยู่ใต้ผาแต้มนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชผสมผสานนะครับแต่ว่าท่านผอ.เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เด็กที่นั่นนะครับรู้จักเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับท่านก็เลยมีดำริแล้วก็สร้างระบบตัวนี้ขึ้นมาระบบน้ำก็เป็นแบบอิสราเอล 100% นะครับมีปั๊มน้ำมีถังแรงดันมีการวัดpHที่ต้นทางและก็ปลายทางนะครับครบทุกอย่างมีระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นของวัดอุณหภูมิความชื้นของอากาศแล้วก็ควบคุมความชื้นของดินนะครับระบบที่นั่นนะครับก็จะปลูกพืชหลายอย่างครับอย่างที่ในถังนี้จะเป็นพันธุ์ข้าวแล้วก็ดอกแกลบิโอลัสนะครับที่เป็นดอกไม้ตัดดอกขายที่มีมูลค่านะครับขายหัวได้ขายดอกได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ฟาร์มของเรานะครับเป็นต้นแบบที่ใช้ในการปลูกและทดลองระบบนะครับเป็นฟาร์มไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่เราไปติดตั้งให้กับลูกค้าของเรานะครับในส่วนต่างๆของจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงความประทับใจที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเราเล่าปีที่แล้วก่อนดีกว่าเราเป็นนักศึกษาที่จบมาใหม่นะครับปี2ปีที่แล้วนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในการดูแลของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนะครับก็ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆนะครับองค์ความรู้การทำธุรกิจรวมไปถึงการออกมาสู่ตลาดการออกสื่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับของที่ท่านนายกได้มาเยี่ยมชมระบบของเรานะครับแล้วก็ได้ให้ดำริในหลายๆด้านนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงให้ใช้กับเกษตรกรไทยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ท่านได้ทดลองใช้ระบบนะครับแล้วก็อีกงานล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนี่ครับเราได้ไปเป็นตัวแทนของได้ถูกคัดเลือกจากสวทช.นะครับไปประกวดแข่งขันเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีที่เกาหลีนะครับอย่างที่เมื่อเช้าที่ท่านอาจารย์กำพลได้พูดถึงเกาหลีว่าทำนาอย่างเดียวเป็นเงินปีมันไม่พอใช้จริงๆครับก็จะมีโรงเรือนนะครับอยู่เนี่ยถ้าอันนี้ผมไม่ได้นับดูนะแต่ว่าน่าจะเกือบพันหลังได้ในพื้นที่บริเวณนี้นะฮะลงจากอินชอนมาก็จะเจอเลยนะครับกินเฮาเขาแล้วก็ที่นู่นก็เป็นระบบเทคโนโลยีทันสมัยครับแต่ว่าระบบน้ำเขาไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าสภาวะภูมิอากาศที่นั่นเขาน่าจะเอื้อนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่เราได้ไปประกวดมาเราได้บราวน์ไพรส์กลับมาจากเกาหลีนะครับแล้วก็จริงๆการที่เป็นเกษตรกรเนี่ยคือเรามีฟาร์มเราได้ลงมือปฏิบัตินะครับในมุมมองของเราแล้วก็ที่จะเป็นฟาร์มที่แบบเกษตรกรเราหล่อสวยเลยยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกไกลอยู่เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยด้านโรคพืชด้านการจัดการต่างๆนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าที่เป็นฟาร์มแบบสมาร์ทเต็มรูปแบบมีโรบอทฟาร์มมีอะไรเข้ามาจัดการเนี่ยก็อาจจะเจอเร็วๆนี้แล้วก็จริงๆตอนนี้เราเน้นเป็นองค์เป็นคนที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรคนที่สนใจอยากดูงานนะครับเข้ามาดูงานที่ฟาร์มของเรานะครับเพื่อขยายองค์ความรู้ขยายว่าบ้านเราเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วเราเนี่ยควรจะเข้ามาใช้ได้แล้วนะครับเพื่อลดปัญหาด้านต่างๆที่เราไม่มีเวลาจัดการอะไรพวกนี้ฮะให้เขาเข้ามาจัดการแทนนะครับครับก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆวิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยอาชีพต่างๆนะครับวิทยาลัยอาชีพเนี่ยจะเข้ามาเรียนรู้กับเราในด้านนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมว่าเรามีนวัตกรรมอะไรตรงนั้นเขาก็จะมาเรียนรู้มาฝึกงานนะครับส่วนนักศึกษาด้านภาคการเกษตรก็จะเข้ามาดูงานว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่เขาจะไปใช้ต่อได้นะครับแต่ก็มีอาจารย์หลายท่านครับเข้ามาอาจารย์ของคณะเกษตรต่างๆเขาแปลกใจว่านักศึกษาเขาเนี่ยที่เรียนเกษตรจริงๆเนี่ยทำไมได้เป็นลูกน้องแล้วทำไมคนที่ผันตัวจากอย่างพวกผมเรียนสายไอทีสายโปรแกรมมานะครับมาทำการเกษตรแล้วมันดูมีประสบความสำเร็จมากกว่ากลุ่มนั้นนะครับก็คือจริงๆตอนนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่เขากำลังถกกันอยู่นะครับในละแวกนั้นว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการหรือว่า ยังไงนะครับเขากำลังเสริมกันอยู่ทางนั้นแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีครับเราก็ได้มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างน้องๆที่มาดูงานกับเราสนใจอยากทำงานกับเราเราก็ดึงเข้ามานะครับเพื่อมาเป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าจริงๆเราทำคนเดียวเนี่ยมันไม่ไหวนะครับการทำธุรกิจนะครับใช่ไหมครับการทำธุรกิจที่ถ้าคิดว่าจะทำคนเดียวกุมไม่ทุกอย่างเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเราควรจะมีพาร์ทเนอร์มีเครือข่ายเยอะๆผมว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะโตได้เร็วนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับที่นั่นเราก็ยังไม่ลืมตัวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามห่วง2เงื่อนไขนะครับเราต้องมีความพอประมาณนะครับมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรมาเราก็จะเชื่อฟังเอาหมดนะฮะเกษตรกรที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็แนะนำพวกนี้ให้เขานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการทำเกษตรของเราเนี่ยจริงๆเราอายุปีนี้พวกผมอายุมัน25ปีนะครับทำตั้งแต่จบมาตอนนี้ทำมา3ปีทำด้านระบบควบคุมแล้วก็เกี่ยวกับโซลูชันระบบโรงเรือนระบบน้ำต่างๆแล้วก็รวมถึงการทำฟาร์มจริงๆนะครับก็จะเรียกว่าประสบความสำเร็จ 100% นี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ภูมิใจว่าเราได้กลับมาทำอะไรดีๆแล้วก็มีคนที่น้องๆนะครับเข้ามาศึกษากับเรากลุ่มคนนี้มีความสนใจนะครับเราได้เผยแพร่ตรงนั้นให้เขาเราเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เขานะครับเราก็มีความประทับใจนะครับในจุดนั้นแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านที่นี่ถ้ามีอะไรแนะนำพวกเราหรือว่าเป็นเครือข่ายกับพวกเราได้ก็จะยิ่งดีวันนี้มีทีเมกมาเดี๋ยวอาจจะต้องขอความรู้เรื่องเซนเซอร์ด้วยครับเพราะว่าพวกเราก็ใช้กันอยู่นะครับก็สุดท้ายก็ฝากไว้ครับว่าการทำการเกษตรเนี่ยถ้าเลือกทำให้ถูกทางเลือกทำให้ถูกจุดเนี่ยมันสำเร็จแน่นอนครับแต่ว่าอย่าไปทำตามกระแสนะครับพยายามมองดีๆว่าจริงหรือเปล่าอย่างฤดูที่ผ่านมาสตรอเบอรี่ที่บอกว่าล้นตลาด3โล100เนี่ยก็เจอแล้วนะครับการปลูกที่แบบเยอะเกินไปเห็นบอกช่วงแรกมาโล300 400คนซื้อกินแห่ซื้อกันมาปีนี้3โล100เกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องพิจารณาตรงนี้ดีๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก็พวกเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังพวกเรามานะครับสมาชิกคอนโทรก็ครับค่ะสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะถือว่าเรา2คนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ว่างานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ทำการพัฒนาอยู่จะสามารถนำมาใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเราเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะคะที่จะมาตอบคำถามนั้นว่าสามารถนำมาใช้ได้จริงนะคะการเกษตรมีปัญหาอีกมากมายมีวิธีการอีกต่างๆอีกมากมายและมีหลากหลายงานวิจัยอีกมากมายดังนั้นเราอยากจะส่งท้ายด้วยว่าสำหรับการเกษตรนะคะ100คนคิด10คนทำ1มือสำเร็จได้100คนคิด10คนทำ1คนสำเร็จสมาร์ทคอนโทรลขอบคุณค่ะมีคำถามค่ะครับครับผมpayback period ถ้าจุดคุ้มทุนใช่ไหมครับสมมุติว่าเราตีที่แปลงเมลอนแล้วกันครับที่ผมทำคือการเกษตรตรงนี้มันเหมาะกับที่ทำเป็นโรงเรือนนะฮะระบบสมาร์ทใช่ไหมฮะที่เป็น outdoor เนี่ยยังไม่ครอบคลุมกันเท่าไหร่ก็ที่เราคำนวณเนี่ย1 ปีครึ่งครับอยู่ในจุดคุ้มทุนนะครับหักค่าใช้จ่ายหักค่าโรงเรือนหักค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยออกนะครับต้นทุนถ้าเป็นเรื่องผักเราตีไว้ที่ 20% ค่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นลงทุนอยู่ที่การทำโรงเรือนเมลอนนะคะขนาด 6x20 ค่ะตัวระบบที่ใช้ก็จะลงทุนอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทค่ะแต่เราสามารถที่จะคุมปริมาณและคุณภาพของเมลอนได้เช่นฟาร์มอื่นอย่างที่รู้กันว่าเมลอนจะสามารถไว้ได้แค่1ลูกต่อ1ต้นใช่ไหมคะตัวฟาร์มที่ใช้ระบบตัวคอนโทรลเข้ามาควบคุมสามารถไว้สูงสุดได้2ลูกโดยที่มีขนาดเท่ากันความหวานเท่าเดิมค่ะเนื่องจากได้รับสารอาหารแล้วก็ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอดังนั้นเราสามารถขายเมลอนได้โลละ150 บาท1ลูกที่เราเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.8 กิโลค่ะก็คืนทุนภายใน1ปีค่ะตัวคิดทั่วไปนะครับคิดทั่วไปเนี่ย กับของฟาร์มอื่นใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นระบบสมาร์ทแล้วมันจะโรงหนึ่งปลูกได้450ต้นอัดไปเต็มๆนะฮะ6×20ถ้ามันได้2ลูกขึ้นมาก็คือ900ลูกนั่นคือมันจะถูกเบิ้ลขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เต็ม900หรอกครับมันจะอยู่ที่บวกขึ้นมาอีกประมาณที่เราเคยทำได้700ลูกใช่ครับใช่เฉลี่ยอยู่ที่ปีครึ่งนะครับครับโดยประมาณนะครับถ้าด้านฟาร์มเราก็เลยเลือกที่ทำตัวอย่าง2อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นผลผลิตที่ราคาครับราคาต้นทุนกับราคาขายมันแล้วยังเห็นกำไรใช่ครับโปรดักแล้วเราพยายามทำโปรดักให้เราเป็นพรีเมียมใส่สตอรี่อย่างเมลอนที่ฟาร์มเราเนี่ยเป็นบอกว่าทำเป็นอินซีรวมลงไปถึงจนปุ๋ยหวานที่ฟาร์มอื่นเขายังทำไม่ได้เราก็ทำให้ดูว่าเนี่ยสกัดจากตัวนี้นะครับเราคือตรงนั้นโน้ตฮาวเราไม่ห่วงนะครับเพราะว่าเราโชว์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ใส่โน้ตฮาวเข้าไปแล้วก็ใส่สตอรี่ผลผลิตครับคือผลผลิตของเราเนี่ยพอประกาศว่าจะเริ่มเปิดจองมันจะหมดไปแล้วประมาณครึ่งโรงเรือนเราประกาศลง Facebook นะครับแล้วก็จะจัดส่งขึ้นมาให้ลูกค้าเราครับใช่ครับตัวนี้นะครับใครมีคำถามด้านอื่นก็สอบถามได้นะครับด้านนวัตกรรมก็ได้ด้านการทำการเกษตรก็ได้นะครับครับใช่แล้วก็ของเราโชคดีก็คือได้คุณพ่อกับคุณแม่ที่มีประสบการณ์ตรงโดยการทำงานที่อิสราเอลมาในการวางระบบน้ำตรงนี้ก็เลยจะเป็นระบบน้ำที่คือเรารับประกันได้ว่า 100% จริงๆแรงดันต้นแรงดันปลายแรงดันกลางคือเราวัดให้ได้จริงๆเป๊ะจริงครับปุ๋ยแต่ละต้นต้องได้เท่ากันครับล็อปเปอร์ทุกอย่างครับเราต้องจัดการให้มันลงตัวครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะครับผมในส่วนที่น้องต้องควบคุมก่อนก็คือมีความสามารถที่จะทำความรับผิดได้ส่วนที่สองคือต้องควบคุมแล้วก็ชื่นชมในงานที่เป็นเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับเช่นของโรงเรียนก็ได้รับเป็นเพื่อนบางคนที่สามารถเอาชนะเป็นเพื่อนต่อไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผมเพิ่มเติมที่นึงก็คืออยากจะขอแชร์ไอเดียเนาะคือผมตอนนี้ก็พยายามให้นักศึกษาเนี่ยทำโปรเจกต์เป็นตั้งซึ่งเป็นมาใหม่ซึ่งมีหลักเพิ่มมากเราก็เน้นไปทางการเป็นโปรเจกต์ตัวนี้ด้วยเลยขอแชร์ไอเดียเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาก็ไปดูเป็นงานที่นั่นแล้วก็เราอาจจะขอเป็นพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาหรือทำรีเสิร์ชเล็กๆเพื่อตอบโจทย์ที่ต้องการครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีครับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีนักศึกษานะครับในละแวกมอบนนะครับอาจารย์คือผมก็จบจากที่มอบนเนาะเขาก็เลยมีอาจารย์มาติดต่อว่าเนี่ยปีนี้โปรเจกต์มีน้องๆยังคิดโปรเจกต์ไม่ออกเยอะเลยผมก็จับมาคุยกันผมก็แบ่งเลยครับกลุ่มนี้ทำอันนี้ออกมาก็จะได้งานแบบที่อาจารย์แนะนำมาเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรายิ่งยินดีนะครับเรายิ่งต้องการเครือข่ายเยอะๆนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าตัวบริษัทเราเนี่ยจะยืนอยู่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะครับเราต้องการพาร์ทเนอร์เยอะครับยิ่งมีต่างจังหวัดยิ่งอะไรเรายิ่งชอบนะครับเพราะว่าเราจะได้ครอบคลุมเราได้ดูแลทั่วถึงนะครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะครับท่านตัว pH sensor pH sensor ครับมีใช้ครับมีปัญหามากด้านอายุการใช้งานกับการดูแล calibrate ค่าที่เพี้ยนครับคือเราต้อง calibrate บ่อยมากทำความสะอาดบ่อยมากนะครับซึ่งเป็นปัญหาตัวอุปกรณ์นั่นแหละครับมันยังไม่เอื้อต่อการที่ทำงานแบบเรียลไทม์เอาตรงๆเลยนะฮะครับแต่ถ้ามีอย่าง TMEC เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปปรึกษาว่า pH sensor ที่ TMEC เนี่ยทำได้คุณภาพดีกว่าตลาดเพราะว่าเรานำเข้าเราบอกเลยว่าใช้จากจีนก็ใช้จากเยอรมันเราก็ใช้แล้วซึ่งยืดของจีนจะยืดสั้นกว่าอยู่ที่3เดือนแต่ว่าก็เป็นอีกมันมีดาบมันเหมือนดาบสองคมนะครับผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าค่ามันจะได้ไม่เพี้ยนไม่ยืดมากนะครับซึ่งราคา ราคาผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะหัวละ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะครับในการเปลี่ยนหนึ่งรอบและยิ่งถ้าเราสั่งจากจีนสั่งปริมาณมากๆราคาลดลงมาอีกได้นะครับผมก็เลยมองว่าจริงๆมันไม่ดาบสองคมจริงๆมองว่าอายุการใช้งานยาวถ้ายาวแล้วมันแม่นโอเคเรารับได้แต่ถ้าสั้นแล้วราคาที่เรารับได้แล้วเปลี่ยนมาได้ค่าที่แบบแม่นยำตลอดเพราะว่าการทำฟาร์มอย่างที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรก็บอกว่าฟาร์มแม่นยำคือมันต้องแม่นยำจริงๆครับการวัดค่าปุ๋ยค่า pH ช่วงอุณหภูมิต่างๆครับมันสมควรที่จะคาลิเบตผมควรที่จะเปลี่ยนอย่างที่เกษตรกรที่เราติดตั้งให้เนี่ยเราก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนตลอดเซนเซอร์เทมฮิวมิดอุณหภูมิความชื้นเนี่ยทุก6เดือนครับเปลี่ยนเลยตัวละไม่กี่ร้อยเราโอเคเซอร์วิสให้นะครับแล้วมันเป็นผลดีต่อเราด้วยเขาได้คุณภาพเราก็มีเป็นเรียกว่าเนี่ยติดต่อสื่อสารกันนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเราขาดหายไปเลยขาดหายจากลูกค้าไปเลยนะครับเราคุยกันตลอดครับกับลูกค้ากลุ่มนี้ครับครับผมในด้านเซนเซอร์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ถ้าเป็น analytics ครับก็ตอนนี้กำลังทำให้เป็น analytics ที่กึ่ง AI นะครับซึ่งมีแล้วตัว2ตัวที่เราทำนะครับเขาเรียนรู้สภาพของเขาเองได้นะครับครับผมขอบคุณครับก็สมควรกับเวลาตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วนะคะอยากจะขอรบกวนทุกท่านช่วยปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง5ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็ถ้าท่านไหนมีคำถามสงสัยสำหรับน้องเอิญน้องอาร์ตก็ตามไลน์นี้นะคะสำหรับคุณกระตุ้นก็ท่านกระตุ้นได้แจ้งไว้แล้วเนาะมีไลน์ติดต่อได้นะคะก็ลำดับสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมงานเสวนาในวันนี้จนจบนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ